วังซอยเกิดทำจากนมถั่วเหลืองแท้อร่อยต้องลองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวไข่ใส่ข่าวค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะค่ำคืนของวันศุกร์อาจจะดูแปลกตาศุกร์ที่1ด้วยศุกร์ที่1ด้วยเปลี่ยนฉากใหม่ดูแปลกตาไปเนาะแล้วที่สำคัญเราใกล้ชิดท่านผู้ชมมากขึ้น เราเข้าไปใกล้ท่านมากขึ้น ผมชอบฉากนี้นะค่ะทำไมอ่ะเรานั่งอยู่บ้านเราให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าอันนี้เนี่ยสตูเราซ่อมก็อย่างว่าคือด้วยเก่ามากไม่ด้วยเรตติ้งของรายการเราที่อัดอ๋อดูดีรายการดังช่องนั้นไหมรายการที่เขาทำฉากใหม่ต้อนรับนักร้องเกาหลีเวลาอลังการอย่างนั้นเราต้องทำเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นสตูนั้นมันก็เลยปรับปรุงค่ะแล้วก็เลยแม่ยืมสตูคนอื่นซึ่งก็ได้ข่าวว่าหลายรายการเนี่ยก็ต้องการให้เรามาใช้พื้นที่ของเขาเพื่อได้เป็นเกียรติเป็นสีอ่ะพูดง่ายรายการอันดับหนึ่งของสถานีมาเยือนว่างั้นเถอะก็เราก็เลยตัดใจอันนี้ก็อบอุ่นดีแล้วนี่คือพอเราเปลี่ยนปุ๊บเรามีอะไรนะคุณนกเรามีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการเข้ามาทันทีเลยนะคะอันนี้ของจริงของจริงเลยไม่ใช่เหมือนยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวมาเราเอานี่ก่อนเอานี่เลยเอาตั้งใจเลยนี่คือคุณดิบกรุณาหยิบชัดๆครับตั้งใจจ่ายเงินซื้อเวลามากับรายการที่เรตติ้งดีที่สุดของช่องแน่นอนที่สุดใช่ค่ะมาที่ผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพค่ะแท็บเป็นสุดยอดสมุนไพรสกัด 40 ชนิดในรูปของแคปซูลนะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงช่วยเรื่องเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลแล้วก็เป็นสูตรที่คิดค้นโดยแลบจากฟินแลนด์ด้วยคิดค้นสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนี่ไม่น่าหรอกเขาถึงมีเกี่ยวกับคล้ายๆกับfish oil โอเมก้า3อยู่ในนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ฟินแลนด์เนี่ยผมไปมาแล้วเหรอคะเป็นประเทศที่แข็งแรงเนี่ยดีคุณภาพชีวิตดีเพราะฉะนั้นต้องมีความใส่ใจพิถีพิถันละเมียดละไมในการคิดค้นอะไรต่างๆออกมาจากแลบแน่นอนโอ้โหต้องแพงมากแน่นอนต้องแพงขนาดเดี๋ยวคิดดูนะคือใน1แคปซูลเนี่ยมีสมุนไพรสกัดไม่ว่าจะสมเกาหลีไม่ว่าจะถังเช่าไม่ว่าจะด้านตะวันออกตะวันตกผสมกันได้โลกเวอร์ไวด์เดี๋ยวนี้โลกมันแคบลงโลกมันแคบลงมีเจียวกู้หลานด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วยของเรื่องการลดคอเลสเตอรอลเบาหวานความดันอะไรต่างๆคุณสมบัติดีขนาดนี้เนี่ยนะคะก็มีโปรโมชั่นดีด้วยพิเศษ10สายแรกสำหรับคุณผู้ชมรายการของเราค่ะซื้อ1แถม1จากราคาปกตินี่1แถม1ใจปั๊มปะล่ะโปรโมชั่นดีนะผมขอใช้สิทธิ์ได้ไหมขอล็อกเลยพี่เพจต้องรีบโทรศัพท์เพราะว่าเขาให้สิทธิ์10สายแรกเท่านั้นไงให้โทรใช่ให้โทรไปเบอร์สายด่วน1577เบอร์ก็จำง่าย1577ตายละโอ้ยนี่สิมันของจริงเบอร์ก็จำง่ายเป็นสายด่วนยังไงก็มีแบบระบบตอบรับ24ชั่วโมงแน่นอนอยู่แล้วใช่ๆส่งฟรีทั่วประเทศอีกซื้อ1แถม1ไม่ต้องตั้งต้นมารับด้วยใช่มั้ยของเขาก็ส่งไปเอานี่ของคัสตีมซื้อ1แถม1นะคะ10สายแรกเท่านั้นจากราคาปกติ 5,000 บาทคุณจ่ายเพียง 2,450 บาทเท่านั้น1577 1577 2,000 กว่าบาทนี่กี่กอง2กองไงพอซื้อ1แถม1ฮะใช่ถูกอย่างนั้นเลยคือโปรโมชั่นนี้เนี่ยเพื่อแฟนๆรายการของเราเพราะว่าเป็นครั้งแรกใช่ที่มาใช่ในรายการของเราก็เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษมากแล้วถ้าคุณผู้ชมที่แบบจะโทรไป10สายแรกเนี่ยพอโทรไป1577เนี่ยช่วยบอกด้วยนะว่านี่เราดูมาจากรายการข้อไข่ใส่ข่าวช่อง News 1เขาจะได้รู้ว่าโหคุณผู้ชมจาก News 1นี่หลั่งไหลเทมาดีไซน์ก็สวยแพ็คเกจจิ้งดีไม่แต่ว่าอันนี้ผมอ่านจากนี่ด้านหลังนี่นะเพราะว่าผมคำเตือนเนี่ยอันนี้ผมว่าสำคัญก็คือเนื่องด้วยเขาคงมีฟิชออยล์มีโอเมก้ามีโอเมก้าพวกนี้เนี่ยก็เลยคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเขาเรียกอะไรอะเลือดแพ้อาหารทะเลแพ้ปลาแพ้ปลาแล้วก็เรียกว่าเลือดแข็งตัวช้าเพราะว่าหรือว่ากินไอ้เบบี้แอสไพรินอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันจะยิ่งทำให้มันเลือดมันไม่แข็งตัว
คือพูดง่ายๆจริงๆเนี่ยที่เคยกินเบบี้เอสเพรินก็มากินตัวนี้แทนก็ได้เหมือนกันถูกไหมแต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่แต่ว่าพูดง่ายๆสามหมอถ้าเบื่อเป็นต้องกินอ่ะถ้ามีกินยาอะไรอยู่ก็เบื่อพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับที่เรากินในเบบี้เอสเพรินเพื่อให้เลือดไม่แข็งตัวใช่ก็อย่างนี้คุณสมบัติคล้ายๆก็คือให้เลือดลมมันเดินให้เลือดลมมันเดินเดินค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยผมคนโบราณใช้กรีจุดชีพจรเนี่ยให้เลือดอ๋อทะลุจุดนั่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมเหมือนให้เลือดไหลทะลุจุดหยิมตกอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแล้วร่างกายจีนใช่ทีนี้เลือดลมปราณเดินลมปราณเดินลมปราณก็พูดถึงตัวนี้แล้วเนี่ยนะก็ต้องพูดถึงเขาก็จะยังไม่ถึงนี่สงสัยเขาลุ้นเฮ้ยเมื่อไม่เราต้องขอสลับไปเบรกสองอย่างอื่นเฮ้ยเขาส่งข้อความมาถึงขนาดส่งมาข้อความมาเลยเหรอคะเขาส่งข้อความมาครับแต่ว่าช่างภาพของเรามาจับกันอยู่ที่โคแคปแล้วโคแคปก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้นะผมบอกแล้วว่าไม่ได้คือจริงๆเนี่ยโลกทุกวันนี้เนี่ยมันได้รับการยอมรับกันมากเลยคุณนุ๊กเรื่องปลาเนี่ยมันเป็นมีคุณประโยชน์อันนี้เนี่ยโคแคปเนี่ยไอ้สูตรที่ผมชอบก็คือการเอาน้ำมันมะพร้าวสุดยอดจากพืชบนบกชาติไปผสมกับปลาถ้าเป็นผมนะผมชอบไอ้ตัวที่มีโอเมก้าที่มีโอเมก้าช่วยเบิร์นช่วยเบิร์นแต่ถ้าคนที่แพ้ปลาอย่างที่คุณดีบอกเมื่อกี้ก็เอาโคโค่แคปก็เพียวๆเลยมาเลยคุณอยากได้แบบโคโค่แคปคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ในแคปซูลเพียวๆเลยหรือจะแบบมีโอเมก้า3ด้วยก็มาเลือกหาได้ที่สำคัญดื่มยาไม่ใช่ยาเป็นเสริมภาพเนี่ยด้วยน้ำ 8.5 เนี่ยจะยิ่งทำใหซึมซับเร็วยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นน้ำด่างชีวิตเรานะมันดีเนาะมีแบบว่าแค่3อย่างนี้ก็ชีวิตก็มีความสุขแล้ว 8.5 นี่เป็นเลขที่ดีนะรู้ไหมค่ะค่ะเพราะว่า8เนี่ยมันหมายถึงอินฟินิตี้ส่วน5นี่คือเสียงหัวเราะหัวเราะไปยาวๆกินน้ำ 8.5 คุณจะหัวเราะไปได้อย่างอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดความสุขไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความสุขภายในส่วนความสวยภายนอกก็ต้องเขาเตรียมใช่ค่ะเขาเตรียมไฟล์รูปมาป่ะเออเราย้ายสตูอ่ะเอามาหรือเปล่าจ๊ะเอามาสิไม่ถ้าไม่เอามาก็ไม่เป็นไรค่ะช่างภาพก็มาจับกันตรงนี้ได้เลยเข็มกัดที่สวยงามมากใช่ค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะฉะนั้นเราต้องใส่ใจสุขภาพแล้วก็ต้องใส่ใจตัวเองด้วยนะคะก็เข็มกัดก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะรูปไม่ขึ้นรูปขึ้นแล้วเข็มกัดเลข9ค่ะตอนนี้เนี่ยคือเลข9เนี่ยเริ่มกลับมาเริ่มแบบมีออเดอร์มาอีกแล้วเพราะว่าคือมันคลาสสิกนะคือต่อให้จะผ่านพ้นช่วงเวลาไหนเนี่ยคือเป็นเครื่องประดับที่คลาสสิกสำหรับทุกคนไปแล้วนะคะมี2แบบไม่ว่าจะเป็นชุบทองคำแท้หรือว่าตัวเรือนชุบทองคำขาวนะคะราคาก็ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0817024241เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยนะคะโอ้ยเบอร์จำง่ายแล้วเนี่ยจำง่ายโอ้โหนี่แถมอีกแหมโปรดิวเซอร์เรานี่มันน่ารักมากย้ายสตูก็อุตส่าห์พกพาไฟล์มาด้วยถ้าเป็นแบบโบธรรมดาก็1,090 บาทเป็นแร่มาคาไซก็คือเป็นเพชรสีเทานะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนคนที่ถามเข้ามาว่าที่เป็นโบแล้วมีเลข9ตรงกลางเนี่ยไม่มีแล้วเสียใจด้วยเพราะเลิกผลิตแล้วคือต้นทุนมันสูงด้วยแล้วก็ขายดีขายดีซื้อไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยดีใจดีใจเลยดีใจเลยเพราะว่าไม่ได้ผลิตแล้วก็จะมีแค่โบล้วนๆกับเลข9เนี่ยมันมีอยู่โอเคมาแล้วอ้าวเมื่อกี้มาตอนนี้หายแล้วแต่ไม่เป็นไรมาแล้วหยุดอย่าสงสัยว่าเราพูดอะไรก็จะงงคือเรางงเล็กน้อยคือเราก็จะปรับตัวให้เข้ากับสตูอันใหม่ของเราฉากใหม่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมดเลยนี่กล้องที่เราใช้กันอยู่นี่อยากให้ผู้ชมเห็นมากเลยกล้องเราใหม่ๆอ่ะเราย้ายมาได้ไหมเพราะว่าที่แน่เก้าอี้นั่งสบายอ่ะแล้วรู้สึกว่าไฟสตูเนี้ยสวยเก้าอี้ก็นั่งดีอันนี่ขอหน่อยเถอะคือปรับสตูใหม่ขอซื้อเก้าอี้ใหม่ได้ไหมก็อีเก่านี่นอกจากฝุ่นแล้วก็ยังนั่งไม่สบายต้องไปทำความสะอาดเบาะไอ้พวกฟอกเบาะใช่ฝุ่นมันเยอะเพิ่นมีเมสเซจเข้ามาเมื่อกี้นะผมขออ่านแล้วกันเหรอคะคุณต้องขอโทษด้วยว่าไม่สามารถมาร่วมรายการได้ในวันนี้ผมอยากฝากต้องอ้างมงเตสกิเยอร์อะไรด้วยป่ะเนี่ยผมฝากโปรโมทฟาริเซียด้วยนี่
ใครซื้อ2กล่องในราคากล่องละ 2,000 บาทแถมตะเกียง1ดวงตะเกียงไว้2ทางไว้2ทางชีวิตถ้าคุณมืดบนนี่คือจริงๆเนี่ยจะไม่อ่านแต่เขามีวงเล็บต่อว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปให้พวกคุณคนละอันช่วยอ่านด้วยให้ตะเกียงหรือให้ฟาริเซียให้ฟาริเซียให้ตะเกียงทำตัวเหมือนนักการเมืองติดสินบนแต่ตะเกียงผมมีแล้วนะแล้วจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าอันนี้มันดีคือจริงที่ถ้าจะซื้อเนี่ยเพื่อตะเกียงแล้วทำไมตะเกียงอะไรรู้ไหมที่ซื้อนี่อยากได้ของแถมหรอคือคุณเดียว LCD ทางเดินหน้าห้องผมอ่ะมันมืดมันไม่ทางเดินหน้าห้องผมกลางวันเนี่ยมันจะมีแสงเข้าถูกไหมรับเลยวิธีของผมอ่ะแล้วเวลาไฟดับเนี่ยปกติเราก็จะเตรียมไฟช่องไฟฉายอะไรไว้เงี้ยผมเตรียมไว้เนี่ยวางไว้เลยนะไม่ต้องใส่ถ่านเลยนะเพราะมันเป็นรับพลังงานแสงอาทิตย์พอมันรับแสงกลางวันวันกลางคืนหรือว่าถ้าออกมาจากห้องไฟดับไม่ติดนะมันวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้นคุณเพชรเขาขายฟาริเซียนะไม่ได้ขายตะเคียนอย่าไปเราต้องโฟกัสที่ฟาริเซียนี่เขาบอกมาเขาบอกว่าช่วยขายด้วยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องของแถมที่มันสำคัญนะคุณดูอย่างอันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวอันหนึ่งมาก็ชวนคุยกับคุณช่วงนี้เนี่ยเราคุยได้ทุกเรื่องใช่ไหมถูกต้องมันมีข่าวที่เราจะเพิ่มภาษีรัฐเขาจะเพิ่มภาษีเครื่องดื่มที่ทำจากน้ำตาลซึ่งเผอิญเนี่ยผมก็ได้ไปศึกษาอ่านข้อมูลที่ตอนนี้เขามีงานวิจัยกันเขาบอกว่ายอดจำหน่ายชาเขียวของที่นี่เนี่ยมันลดลงนะโดยเฉพาะยี่ห้อที่ชอบแจกทองเนี่ยเขาบอกว่าแจกทองแจกรถแจกทองแจกรถแจกตัวเครื่องบินเจ้าตลาดใช่ไหมผมพูดได้เลยใช่ไหมเครื่องบินคือผมแอบข้อมูลว่าเมื่อก่อนเนี่ยอิชิตันเนี่ยเคยเป็นที่เมืองครองแล้วก็ลองมาโออิชิตอนนี้โออิชิแซงแล้วนะอ๋อเหรอถ้าที่ผมว่านมาทำไมอ่ะไม่รู้แล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมตอนนั้นอ่ะที่เพราะว่าลิดเดทของการทำโปรโมทเรื่องแจกเจิกอะไรเงี้ยมันเล้าใจนะเพราะจริงผมก็เลยพูดว่าเรื่องของการทำโปรโมชั่นด้วยการแจกของเนี่ยจริงๆแล้วมันผมแต่ว่าที่ผมได้ยินมาคือเจ้าของเขาเปลี่ยนจากชาไปเล่นที่ดินได้อยู่ที่ทางเหนือใช่ไหมไม่ทางนี้แหละทางตะวันออกเนี่ยไม่แต่เราไม่ต้องใจเขารวยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไปโฟกัสรูปแบบของตลาดชาเขียวผมว่ามันก็ดรอปลงนะไม่แต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อย่างคนแรกๆที่เริ่มก็ต้องยกเครดิตให้อาจารย์บันเทพของเราเหมือนกันนะที่เขาชูเรื่องน้ำตาลเนี่ยที่เอาเครื่องดื่มมานะเครื่องดื่มมาแล้วก็มาดูเลยว่าในหนึ่งขวดเนี่ยมีน้ำตาลแบบโหเป็นถุงพูนๆเลยที่เอามาให้ดูซึ่งจริงๆผมว่าคนคนสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแม้แต่จะเป็นเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยิ่งใส่ใจสุขภาพค่ะก็อย่างคุณดีเนี่ยคุณนกคุณดีตอนนี้เขามีสูตรพิเศษที่จะให้เขาเล่าจากประสบการณ์จริงก็ได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราพูดถึงสารที่มีคนฝากพี่ดินมาไม่มีภาพอะไรประกอบให้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ๋อขึ้นแล้วอ๋อใช่ขอ3 วินาทีขออีก3 วินาทีหล่อขึ้นแล้วหรอขึ้นนิดเดียวพอ3 วินาทีฟาริเซียฟาริเซียแล้วแคร์ต้องขึ้นไหม2 3เอาลงครับแล้วแคร์ล่ะโอเคแคร์แคร์ต้องไหมแคร์แคร์เขาฝากแคร์ขอ2 วินาทีครับแคร์ไม่ยอมแคร์ไม่ได้ฝากแคร์ไม่ฝากเอาวินาทีไม่ถึงตะเกียงด้วยอะไรเขียวอะพี่โอเคเอาลงอะไรเขียวเอาลงพอละยังไม่ทันถามเลยเดี๋ยวเบรก2ให้อีกสัก3 วินาทีโอเคแล้วก็ให้นะแล้วก็เขามีอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขามีอีกอย่างหนึ่งด้วยทำไมดีอ่ะมาขึ้นมาจ่อกดดันเราจ่อสองเงี้ยหรือจริงๆเขารู้ว่ากดดันเราไม่ได้เขาเลยไปกดดันโปรดิวเซอร์คือจริงๆคุณผู้ชมก็คงทราบอย่างที่เราคุยปกตินี่หน้าข้างหน้าเราอ่ะมันจะมีจออยู่2จอจออันหนึ่งซึ่งจอเตรียมจะขึ้นจอหนึ่งจอขึ้นจริงเงี้ยก็คือจอที่เตรียมจะขึ้นเนี่ยมาอีกแล้วกดดันอีกแล้วขึ้นมาอย่างไรขึ้นมาแล้วขึ้นมาดูขึ้นมาหน่อยอันนี้คืออะไรอะคะถ้ามันจระเข้เพราะจระเข้ไทยด้วยนะไม่ใช่ต่างประเทศจระเข้ไทยมันดียังไงเออนั่นสิผมสงสัยต้องมีสัมผัสนะทำไมต้องเป็นจระเข้ไทยเอออันนี้ผมสงสัยแล้วสกัดมาจากไขมันจระเข้ 100% ใช่อันนี้เขาก็เบอร์เดียวกันหมดนะเบอร์090จำยากเห็นไหมไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคลิปอันนี้ไปให้คุณสมพลดูเขาบอกว่าในขณะที่พิธีกรเราพูดกันช่วยแล้วโปรดิวเซอร์เอาลงก่อนใช่แล้วที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์นะผมจำได้เลยโปรดิวเซอร์ชื่ออะไรนะคุณไวท์คุณไวท์
พราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรคุณโสพลติดต่อคุณไว้ปรากฏคุณไว้ได้แก้ตัวด้วยกันไปตัดทำให้เราพูดไปได้ผิดหมดเอางี้ค่ะเอ็มเมื่อสักครู่บอกพี่ดินมีใช่จริงๆจริงๆก็ที่อะไรมันเป็นสิ่งซึ่งอาจารย์มันเทพเราเนี่ยพูดมาก่อนแล้วแล้วจริงๆผมก็ได้ยินจากนี่คุณให้เงินสปอนเซอร์อาจารย์มันเทพเหรอวะต้องบิ้วเขาหน่อยบิ้วเขาหน่อยช่วงนี้ต้องไม่แต่จริงคืออาจารย์มันเทพเนี่ยเขาพูดถึงการทานอาหารแบบคีโตคือการที่ไม่เอาน้ำตาลเราไม่เอาแป้งกับน้ำตาลน้ำตาลเป็นหลักแหละเพราะว่าแป้งจริงแล้วก็มันก็กลายเป็นน้ำตาลอยู่ดีจริงเนี่ยผมลดมาเกือบ10โลแล้วนะ10โลอ่ะค่ะด้วยการวิธีการกินแบบนี้ซึ่งถามว่ามีผลอะไรไหมมันก็มียังไม่เห็นผลยังไม่เห็นว่าจะมีเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าคืออาจารย์มาเทศก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคีโตเนี่ยทานได้สักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเป็นคล้ายๆโลคาร์บก็คือเพิ่มแป้งได้คือเพราะว่าจริงๆแล้วการทานอาหารเนี่ยมันต้องทานครบ5หมู่นั่นแหละคืออันนี้มันก็โบราณโบราณนะเป็นสิ่งที่เรารู้กันถ้าเราไปหยุดแป้งมันก็เหมือนมันเพี้ยนจากสิ่งซึ่งมันควรจะเป็นอ้าวแต่เขาบอกว่าอันนี้ขอแทรกนิดนึงขอโทษด้วยเขาบอกว่าโบราณก่อนนั้นสมัยมนุษย์เนี่ยยังอยู่ในยุคนั้นเขาไม่มีน้ำตาลกินนะเราเพิ่งสร้างน้ำตาลกันมายุคหลังเองก็อันนี้ก็เป็นไม่ได้แต่ว่าสิ่งซึ่งเป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงก็คือว่ามันจะยากตอนช่วง3วันแรกในการที่คุณเปลี่ยนการกินจากไม่ทานแป้งไม่ทานน้ำตาลคือผมเนี่ยจริงๆแล้วปูทางด้วยกันลดปูไม่ได้ปูหนีไปแล้วชอบไม่ชอบก็คือกาแฟสมัยก่อนเนี่ยผมต้องใส่น้ำตาลหรือนมข้นนะเดี๋ยวนี้ผมก่อนหน้านี้สัก 4-5 เดือนเนี่ยผมเลิกที่จะกินเลือกที่จะกินแต่กาแฟดำซึ่งจริงๆกาแฟดำเนี่ยกินวันละ 3-4 แก้วเนี่ยดีนะดีต่อสุขภาพมันมีผลงานวิจัยมาคือไม่ต้องใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเลยดำกาแฟดำอย่างนี้โอเคใช่ไหมกาแฟดำดีแล้วก็มีเคล็ดแทรกนิดนึงก็คือเวลาเราเผอิญผมเนี่ยได้เข้าไปแต่ผมยังไม่ได้ทำจริงจังนะรู้สึกขอโทษจริงๆเราอยู่ในกลุ่มเดียวที่คุณดีนเขาเนี่ยเป็นพวกกรุ๊ปไลน์กันของคุณหนุ่ยนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะกลุ่มชื่ออยู่เกินร้อยก็คือพยายามคิดว่าการทานอาหารแบบนี้จะสามารถจะอยู่เกินร้อยเขาบอกผมว่าไอ้คุณหนุ่ยเนี่ยนะคุณหนุ่ยคงสุขคุณหนุ่ยคงสุขนั่นแหละบอกผมว่าพี่เพชรถ้าพี่จะเลิกนะพี่อย่าไปคิดว่าจะหาอะไรที่มันสารแทนความหวานมันแทนน้ำตาลเพราะนั่นคือพี่จะติดรสหวานก็คือสมองมันหลอกใช่ไหมพอพี่ติดรสหวานแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ตัดใจไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดีนก็ไม่ได้กินโค้กซีโร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือไม่ได้กินไม่ได้กินก็คือคุณตัดความหวานตัดความหวานออกตัดความหวานนี่สองเดือนเนี่ยจริงๆผมลดลงมา10โลเนี่ยภายในเดือนเดียวนะแต่ว่าประเด็นก็คือมันก็ผ่านมาอีกเดือนนึงแล้วเนี่ยมันก็คงอยู่คือผมไม่ได้ออกกำลังเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนคือแค่ควบคุมเรื่องการซึ่งผมคิดว่ามันก็คงหยุดได้แค่นี้แหละก็คือคงไม่ได้มากกว่านี้ถ้าผมไม่ทำอะไรมากกว่านี้ค่ะคือผมต้องออกกำลังด้วยต้องออกกำลังแล้วออกกำลังมันก็จะลดได้เร็วขึ้นมันก็จะได้ลดได้อีกระดับนึงเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยโภชนาการแต่ว่าข้อเสียนะอันนี้ผมเจอส่วนตัวหงุดหงิดไหมไม่หงุดหงิดเรื่องหงุดหงิดนี่หยุดละแต่เพลินไปกินเค้กก้อนหนึ่งซึ่งสมัยก่อนผมกินแบบ 2-3 ก้อนเลยนะกินแค่เสี้ยวเดียวเนี่ยนะน้ำหนักสามารถเพิ่มได้ในภายในการกินนั่นนะแล้วก็คืนนึงนอนตื่นมาเนี่ยน้ำหนักสามารถเพิ่มได้กิโลนึงนะโอ้โหจริงเหรอคือเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยถ้าตัดแล้วเนี่ยควรจะต้องคือถ้าเกิดจะกินคีโตต้องพยายามที่ตัดให้แบบคือมันอันนี้ผมเข้าใจวิธีการมันก็คือเหมือนน้ำตาลมันกลายเป็นหัวเชื้อทันทีคือสมมติว่าเราหยุดน้ำตาลแล้วแต่เราดันใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยน้ำตาลมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างซึ่งทำให้แบบกลายเป็นว่าร่างกายเรามันเป็นจิ๊กซอที่ทำให้อ้วนที่ทำให้อ้วนทันทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกก็คือว่าแหมลดไปสิบแล้วจะคิดอะไรมากใช่ไหมผมก็คิดว่าผมก็จะเริ่มเหมือนคุณดีแล้วล่ะตั้งใจที่จะนั่นเพราะว่าผมก็อ่านศึกษาเข้ามานานข้อดีของการที่เดี๋ยวนี้นะเขามีโซเชียลมีเดียว่ามีกรุ๊ปเนี่ยข้อดีคือเขาจะพยายามช่วยเหลือกันในแง่ว่ามีอะไรที่มันอร่อยโดยปราศจากไอ้พวกแป้งกับน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะแนะนำโอ้โหแล้วร้านที่เขาแนะนำนะโอ้โหมันทั้งสรรหามันจริงๆแล้วก็น่ากินทั้งนั้นอันนี้ก็อยู่ในกรุ๊ปเนี่ยไปมาก็พออ่านแล้วก็เลยอ้วนขึ้นแล้วกินน้ำตาลเหมือนเดิมแล้วก็ยังกินร้านอาหารแนะนำใหม่ไม่แต่จริงๆอ่ะอาจารย์ปานเรานี่แหละเป็นกูรูเรื่องนี้จริงๆเขาก็มีชื่อเสียงอยู่
จริงๆวันนี้ถ้าเขาอยู่แม้จะเชิญมาคุยเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมโทรเรียกเลยผมเนี่ยเป็นเรื่องที่คนสนใจนะไม่จริงๆถามว่ามันก็สุดโต่งนะผมสำหรับผมนะเดี๋ยวเข้าให้เบรกแต่ว่ากำลังจะบอกว่าผมว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้วิธีอื่นสำหรับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณหนุ่ยเนี่ยคุณหนุ่ยพงศ์สุขเนี่ยเขาอ้วนช่วงหนึ่งมากแล้วเขาข้อเสียเขาคือเขาเป็นดาราหน้ากล้องโอ้มันโพสต์มาแล้ว100คลิปไม่คือประเด็นเขาหน้าเชิญมันมาไหมไม่งั้นก็คุยกับเขาคือเขาเนี่ยหนักไงเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการลดเพราะว่าเขาออกทีวีไม่เหมือนผมเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยที่แบบอาทิตย์หนึ่งออกสองสามหนแล้วไม่เหมือนผมกับคุณดีนที่คุณผู้ชมเข้าใจเราเออไม่ได้สนใจเราเพราะว่าเพราะแค่ลูกรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเพราะว่าโอ้พาเครื่องเรื่องสนุกเนาะพาทิศไลฟ์ดีเนาะดีใจดีใจตายเอ๊จะพาไปทดลองขับอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อวานเลยนะใครที่ไม่ดูอยากให้ไปดูประเทศประเทศนี่เป็นคนคุยสนุกนะขนมเปี๊ยะผมคุยกับโอ้ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนี่เขาก็เบรกกระทืบสองครั้งแล้วเราเบรกเดี๋ยวมาเล่าเรื่องป่าเทพไปใช่เดี๋ยวแปะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเขาทำขนมเปี๊ยะใช่ไหมขนมเปี๊ยะขั้นเทพอะไรเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าของเขาคือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบผมชื่นชมผู้อย่างนึงนะจะว่ายังไงดีอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าหกล้มหกลุกบ่อยมากเขาบอกว่าทำอะไรแล้วเจ๊งได้เกิน 20ครั้งโอ้โหแต่ที่เก่งคือล้มอะลุกแล้วลุกได้ล้มแล้วลุกได้เสมอแกพยายามลุกเป็นต้นไม้ล้มลุกเดี๋ยวมาคุยกันในเบรกสองได้ค่ะงั้นพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ